นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถังคิโกจะมัคคานังเขมังอมตะคามินันตีตีนวโรกาสบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องเฉลิมฉลองศรัทธาเป็นการเพิ่มบุญกิริยาวัตถุว่าด้วยธรรมัสสวนะใหม่เนื่องในวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันธรรมัสสวนะขึ้น15ค่ำเดือน8หลังในปีนี้วันอาสาฬหบูชาก็ตรงกับวันที่1เดือนสิงหาคม2566อาตมาภาพก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาตามสมควรแก่เวลา10ต่อไปเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็ได้ร่วมพร้อมกันในการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องถือปฏิบัตินั่นก็คือการจัดพิธีกรรมต่างๆเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเราจะต้องร่วมทำบุญตักบาตรการให้ทานการรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาด้วยการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็การฟังธรรมหลังจากนั้นก็จะเป็นการทำทักขิณาวัตรก็คือการเวียนเทียนเพื่อแสดงความเคารพและการลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยซึ่งในวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาร่วมพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเราทราบกันว่ามีวันเวียนเทียนอยู่หลายวันด้วยกันตั้งแต่วันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาและก็วันอาสาฬหบูชาก็คือในวันนี้เพราะฉะนั้นการประกอบพิธีเวียนเทียนก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกซึ่งความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเวียนเทียนหรือเราเรียกในภาษาพระว่าการทำทักขิณาวัตรคำว่าการทำทักขิณาวัตรนั้นท่านหมายถึงว่าการที่เราได้แสดงความเคารพต่อองค์พระพุทธปฏิมาซึ่งเป็นตัวแทน ซึ่งเป็นเหมือนกับองค์แทนของพระพุทธองค์การแสดงความเคารพในทางพระพุทธศาสนาใช้คำว่าทักขิณาวัตรก็คือการเดินเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาว่าในการเดินทำประทักษิณเนี่ยซึ่งเป็นวัฒนธรรมโบราณที่เขาถือกันมาแต่โบราณโบราณทำไมจึงต้องเดิน3ครั้งเวียน3รอบก็เพราะว่าเรานั้นเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็สิ่งสำคัญในทางพระพุทธศาสนาองค์ประกอบสำคัญเราเรียกกันว่าพระรัตนตรัยคือสิ่งสำคัญสูงสุดในพุทธศาสนาที่เราญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะต้องให้ความเคารพนับถือและศรัทธาพระรัตนตรัยทั้ง3ประการนั้นเกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาคือในวันนี้ดังนั้นเรื่องราวของวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่เราตั้งชื่อกันขึ้นมาว่าวันสำคัญวันนี้ชื่อว่าวันอาสาฬหบูชาแปลว่าการประกอบพิธีบูชาในเดือนอาสาฬหะซึ่งเป็นชื่อเดือนตามปฏิทินโบราณที่เขาเรียกกันในสมัยนั้น
แล้วก็มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งก็คือเดือนอาสาฬหบูชาอาสาฬหะนั่นเองอยู่ในเดือนนี้วันสำคัญในวันนี้ก็คือเป็นวันที่เราทั้งหลายก็ทราบกันดีแล้วว่าเป็นการแสดงปฐมเทศนาแล้วก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกในวันนี้3ประการด้วยกันประการที่1ก็คือว่าพระพุทธองค์ท่านแสดงธรรมเป็นครั้งแรกเราเรียกว่าปฐมเทศนาเรื่องราวของธรรมจักรกับอวัตตนสูตรที่พระองค์ท่านตรัสในวันขึ้น15ค่ำเดือน8ประการที่2เมื่อพระองค์ท่านแสดงธรรมจบแล้วก็มีผู้ที่เข้าใจแล้วก็ขอเป็นสาวกของพระพุทธองค์ก็เกิดขึ้นเราเรียกว่ามีสาวกรูปแรกคือพระภิกษุเกิดขึ้นในวันนี้เช่นเดียวกันจึงเกิดมีสาวกหรือภิกษุเกิดขึ้นเป็นรูปแรกอีกประการหนึ่งก็คือเกิดองค์ประกอบทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ตมากล่าวในตอนต้นว่าเราชาวพุทธต้องให้ความเคารพนับถือศรัทธาเป็นอย่างยิ่งทั้ง3ประการก็คือ1พระพุทธเจ้า2พระธรรม3พระสงฆ์ก็เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้เพราะว่าเดิมนั้นมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองผู้ที่เป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองมีเพียงแค่คำสอนแต่ยังไม่มีผู้ที่รับคำสอนไปถือปฏิบัติจึงมีเพียงแค่พระพุทธเจ้ากับพระธรรมเจ้าก็คือคำสั่งสอนนั่นเองเมื่อสอนแล้วมีคนที่เข้าใจน้อมรับถวายตัวเป็นสาวกก็คือเป็นลูกศิษย์แล้วก็ขอบวชเป็นภิกษุจึงกลายเป็นภิกษุรูปแรกเกิดขึ้นเพราะองค์ประกอบสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นในวันนี้มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ที่แสดงตนเป็นชาวพุทธเราเรียกว่าอุบาสกและอุบาสิกาพระพุทธองค์ท่านให้เปล่งวาจาว่าพุทธังสนังคัจฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่เคารพนับถือธรรมังสนังคัจฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งที่เคารพนับถือสังฆังสังคัจฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่เคารพนับถือนี่คือสิ่งที่เรียกว่าได้กล่าวคำถึงพระรัตนตรัยเป็นอุบาสกและอุบาสิกาดังนั้นเมื่อญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมกันกล่าวคำถึงพระรัตนตรัยแล้วก็แสดงว่าเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ที่นั่งใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยนั่นเองดังนั้นในวันนี้เกิด3ประการอย่างที่บอกแต่ว่าสิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านตรัสเป็นปฐมปฏิสนาท่านตรัสถึงเรื่องของสิ่งที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติไม่ควรนำไปปฏิบัติโดยเด็ดขาดก็คือเรื่องของทางสุดโต่งสองด้านด้านที่หนึ่งตึงเกินไปด้านที่สองหย่อนยานเกินไปในคราวนั้นเนี่ยพระองค์ท่านตรัสสอนปัญจวัคคีย์ก็คือเป็นนักบวชเพราะว่านักบวชในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็มีรูปแบบมีวิธีการในการปฏิบัติบำเพ็ญพจน์บำเพ็ญตบะหลากหลายวิธีการล้วนแต่เป็นการทรมานตนเองทำลายร่างกายของตนเองโดยเหนื่อยเปล่าๆท่านใช้คำว่าทำร่างกายนั้นให้เหนื่อยโดยเปล่าประโยชน์ก็คือการประกอบอัตตะกิลมัฏฐานุโยคก็คือการตึงเกินไปแล้วก็ตรัสว่าบางท่านบางคนก็หย่อนยานเกินไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่มีการที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้พอดีพอดีเป็นการหย่อนยานเกินไปประพฤติปฏิบัติตามอำเภอใจประพฤติปฏิบัติตามอารมณ์มากเกินไปไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือไม่สามารถที่จะสร้างคุณงามความดีที่เป็นกุศลได้ท่านเรียกว่ากามสุขันลิกานุโยคเพราะหมกมุ่นอยู่แต่ในสิ่งที่สนองอารมณ์ของตัวเองเท่านั้นนั่นคือในคราวนั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสสอนปัญจวัคคีย์แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงชี้เส้นทางออกว่า
เส้นทางที่พระองค์ท่านบอกว่าต้องเดินทางไปตามทางนี้ท่านใช้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คือการเดินทางสายกลางการเดินทางสายกลางของพระพุทธองค์นั้นหมายถึงว่าการทำชีวิตของตนเองนั้นให้สอดคล้องกับความจริงแล้วก็สามารถอยู่กับความจริงได้ท่านเรียกว่าทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นไปตามสิ่งที่มันเป็นจริงอยู่แล้วแล้วเราก็คล้อยตามไปกับสิ่งนั้นแต่ด้วยจิตใจที่มีความเข้มแข็งพร้อมด้วยองค์ประกอบท่านบอกว่าเป็นอริยมรรคมีองค์8ประการนั้นเป็นองค์ประกอบที่เป็นเหมือนหนึ่งเดียวเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่พระผู้ลงท่านตรัสในวันนั้นเราเรียกว่าทางสายกลางซึ่งประกอบไปด้วยอริยมรรคมีองค์8 1ละสัมมาทิฏฐิก็คือมีความคิดความเห็นที่ถูกต้อง2สัมมาสังกัปปะก็คือมีความปรารถนาในทางที่ถูกต้อง3สัมมาวาจาก็คือใช้คำพูดใช้วจีกรรมวจีในทางที่สุจริตถูกต้องประการที่4สัมมาวายามะก็คือความเพียรพยายามในทางที่ถูกต้อง5สัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง6สัมมากัมมันตะการประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต7สัมมาสติก็คือการมีสามัญสำนึกที่ดีมีความรึกในทางที่ดีที่ถูกต้องแล้วก็8สัมมาสมาธิมีความมั่นคงหนักแน่นในการที่จะยึดมั่นในคุณงามความดีท่านเรียกว่ามีสัมมาสมาธิเพราะนั้นในวันนี้อาตมาภาพได้ทำให้สิ่งที่ญาติโยมจะได้นำไปอ่านต่อเป็นแผ่นพับเอกสารนิดหนึ่งแต่มันมีข้อที่ตกหล่นอยู่ก็เลยขอแก้ให้ญาติโยมได้ทราบนิดหนึ่งว่าในมัชฌิมาปฏิปทาที่บอกว่ามีองค์ประกอบ8ประการนั่นน่ะมันมีตกอยู่ข้อหนึ่งก็คือข้อที่7ว่าด้วยสัมมาวายามะซึ่งตกหายไป1ข้อถ้านับให้ดีก็จะได้แค่7เพราะมันจะมีอยู่8ข้อวันญาติโยมเติมเข้าไปด้วยว่าสัมมาวายามะคือความเพียรความพยายามในทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นทั้ง8ประการเนี่ยเราเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือพูดกันง่ายว่าถ้าเราทำทุกอย่างให้เป็นสุจริตคำว่าสุจริตก็คือการประพฤติดีประพฤติถูกต้องไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจมันเป็นองค์ประกอบเดียวกันทั้งหมดถ้าเราสามารถทำได้อย่างนี้ท่านบอกว่านั่นแหละคือทางสายกลางคือกายเราก็สุจริตวจีเราก็สุจริตมโนเราก็สุจริตนั่นคือการเดินทางสายกลางหลักของพุทธศาสนิกชนพระองค์ท่านตรัสให้เดินทางสายกลางคือไม่ไปทำให้มันสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโทษอะไรที่เห็นว่าทำแล้วมันมีโทษเราก็ไม่ประพฤติปฏิบัติอะไรที่มีคุณเราก็เลือกปฏิบัติสิ่งนั้นๆนั่นแหละเขาเรียกว่าการเดินทางสายกลางที่ถูกต้องญาติโยมจำไว้เลยว่าทางสายกลางในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสในวันอาสาฬหบูชานั้นก็คือความมีสุจริตทางกายความมีสุจริตทางวาจาความมีสุจริตทางใจทั้ง3ประการนี้ถือเป็นหลักสำคัญเราเรียนรู้ว่าทางกายนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างพูดกันง่ายๆว่าสังคมเราที่มีความยืดหยุ่นอยู่กันได้คุยกันได้ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันมากเพราะกายของเรานั้นมีสุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรามีวัฒนธรรมไทยที่ส่งผลให้การปฏิบัติทางสายกลางของพระพุทธองค์นั้นง่ายขึ้น
ก็คือการเป็นคนอ่อนโยนทางด้านร่างกายรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักว่าสิ่งไหนที่ท่านบอกว่าทำไม่ได้อวัยวะส่วนไหนที่ควรแสดงออกอย่างไรแสดงออกอย่างไรที่จัดว่าเป็นความอ่อนโยนเป็นความอ่อนน้อมแสดงออกอย่างไรที่จัดว่าเป็นโทษแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรท่านเรียกว่ามารยาทไทยญาติโยมทั้งหลายมารยาทไทยวัฒนธรรมไทยนั่นแหละคือการประยุกต์ทางสายกลางคำสอนของพระพุทธองค์ให้เรานำมาถือปฏิบัติเราจะเห็นว่าสังคมไทยเรานั้นมีการยืดหยุ่นแล้วก็น่าอยู่เพราะทุกอย่างมันมีการยืดหยุ่นได้มันไม่ตึงเกินไปไม่เอาหัวชนขวาเกินไปก็เรียกไม่ยืนกระต่ายขาเดียวจนเกินไปแต่ทุกอย่างนั้นญาติโยมจำไว้เลยว่าต้องมีคำว่าสุจริตเป็นที่ตั้งกายสุจริตวจีสุจริตคำว่าวจีสุจริตก็คือคำพูดเราจะต้องไม่ไปพูดทำลายประโยชน์คนอื่นไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนก็แล้วแต่ลักษณะที่เป็นวจีสุจริตก็คือไม่พูดให้ผู้อื่นเสียประโยชน์แต่ที่เป็นวจีทุจริตก็อย่างที่ภาษิตไทยท่านบอกว่าปากหวานก้นเปรี้ยวปากปลาใสน้ำใจเชือกคอนี่คือลักษณะของสิ่งที่เราเรียกกันว่าวจีทุจริตดังนั้นในวัฒนธรรมไทยในมารยาทไทยนั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทาญาติโยมปฏิบัติกันอยู่แล้วโดยปกตินั่นคืออานิสงส์ของการที่เรานับถือพระพุทธศาสนาแล้วเราปฏิบัติด้วยมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางบรรพบุรุษของเราครูบาอาจารย์ของเราท่านนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่ายากเอามาประยุกต์อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นขอญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจตามนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันจะช่วยอะไรบ้างเพราะพระภูมิท่านตรัสว่าให้เรานั้นเห็นความวิวาทว่าเป็นภัยเห็นความไม่วิวาทว่าเป็นความเกษมความวิวาทว่าเป็นภัยการทะเลาะเบาะแว้งกันมันเป็นเหตุนำมาซึ่งอันตรายหลายหลายอย่างท่านว่าเป็นภัยความไม่วิวาทให้เห็นว่าเป็นความเกษมคำว่าความเกษมหมายถึงว่าทำให้สังคมนั้นน่าอยู่มีความสุขมันเป็นเป้าหมายมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือนิพพานคำว่าสู่พระนิพพานก็คือทำหนึ่งละให้สังคมสงบสุขจากการที่เห็นว่าความไม่วิวาทเป็นความเกษมเพราะอะไรเพราะเราได้ถือปฏิบัติตามมารยาทไทยวัฒนธรรมไทยมันก่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ความสุขที่เราเรียกกันว่าความเกษมได้อย่างง่ายดายดังนั้นวันอาสาฬหบูชานี้ญาติโยมไม่ต้องถืออะไรมากก็เพียงแค่ขอให้กลับไปย้อนนึกถึงวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยมารยาทไทยที่บรรพบุรุษของเราสั่งสมแล้วก็เอาคำสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ให้ลูกหลานไทยนั้นรู้จักคุณค่าของคนอื่นให้ความเคารพกับคนอื่นอ่อนโยนและอ่อนน้อมมันก็ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทคำพูดคำจาก็ต้องมีการแสดงความเคารพในภาษาไทยของเราอยู่แล้วมีคำสูงคำต่ำมีคำสร้อยลงท้ายแสดงถึงอะไรแสดงถึงความอ่อนโยนของคนที่พูดจิตใจของคนที่มีความเคารพต่อบุคคลอื่นดังนั้นคำสอนของพระพุทธองค์ในวันอาสาฬหบูชาที่เราเรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นสิ่งที่เราควรนำไปยึดถือและถือปฏิบัติพร้อมทั้งบอกต่อและนำไปอบรมสั่งสอนลูกหลานของเราให้รู้จักมารยาทไทยวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทยกันให้มากมากขึ้นพ่อแม่ก็ไม่หนักใจครูบาอาจารย์ก็ไม่เป็นทุกข์
สังคมก็ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนหลับกันก็เป็นสุขตื่นมาก็มีแต่ความสุขอยู่ในสังคมก็มีแต่คนให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของคำสอนในพระพุทธศาสนาท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้บรรดาทางทั้งหลายทางมีองค์แปดเป็นทางเกษมให้ถึงอมตะธรรมดังที่ตมาได้นำหลักอริยมรรคมีองค์แปดมาอธิบายให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังในวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาขึ้น15ค่ำเดือน8หลังประจำปี2566ขออำนาจแห่งบุญกุศลและการประพฤติปฏิบัติทางกายที่เป็นสุจริตทางวจีที่เป็นสุจริตและทางใจที่เป็นสุจริตจงบังเกิดผลให้ญาติโยมทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญคิดปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงครันสำเร็จจงครันสำเร็จและจงครันสำเร็จด้วยกันทุกประการแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้